นุกสนานหัวเราะเบิกบานด้วยการขยับเหงือกเราทุกคนก็มีเหงือกมีลูกลัวกันอยู่ใหญ่ Yahoo! จะคำจะดำจะแดงจะแห้งจะบางยังได้ยิ้มกันไปก็เหงือกเราลืมเสียทีที่เคยมองมนลืมที่โดนเธอเปลี่ยนใจเราพร้อมจะเฮฮาสาระไม่มีจะให้จะใครเงาเราจะผ่อนคลายยุทธการไทยเหงือก 5.0 ยุทธการขยับเหงือก 5.0 วันนี้พบกับนักแสดงหนุ่มหล่อมากร้ายแอนดรูว์ กอร์เซกับเรื่องราววุ่นๆณบางลาซิตี้คือตอนนี้ไลฟ์เบอร์หนึ่งของผมไม่เหลือสักกระเบอร์เลยครับเมื่อตำนานปักเป้าคิดจะขโมยเพชรที่ซ่อนอยู่ในปลาโลมาสัญลักษณ์ประจำเมืองฉันจะให้พวกแกไปจัดการกับไอ้กำนันปักเป้ามันกำลังจะไปทำอะไรชั่วๆบางอย่างในงานแข่งขันรถครั้งนี้ถ้าฉันทำสำเร็จแล้วก็ฉันและครอบครัวฉันจะต้องได้กลับไปอยู่ที่บางแคซิตี้บางมีเพียงฮอปตำรวจหุ่นล่ำถอยคู่อริเก่าอย่างดอมินิกและไบรอันกลับมาช่วยและตอนนี้ทั้งสองก็ผ่านกันนำผ่านกันไปครั้งนี้ใครจะเป็นผู้คว้าชัยติดตามได้ใน The Foul แรงทะลุวงเวียนนรกอย่างพวกเราไม่เคยเกรงกลัวใครเว้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ผมชื่อกำนันปักเป้านะครับเป้านะฮะคือถ้าขาดหรืออะไรก็สามารถจะบอกกำนันได้เลยนะครับเฮ้ยครับน้องลุกก่อนลุกก่อนเก้าอี้น้องเขาเปื้อนเนี่ยไปเช็ดเก้าอี้ให้น้องเขาไม่ได้บอกให้จับน้องเลยพวกเองสองคนเนี่ยคงจะรู้เหตุผลที่ข้าพาพวกเองมาที่นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่รู้ครับนายปลาโลมาตัวนี้นี่นะเว้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของบางลานซิตี้กว่าที่ฉันจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้นะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งที่ฉันเคยทำมาแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีดไถคนพิการรีดไถคนตกงานรีดไถคนไร้บ้านเงินที่ข้าได้มาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนอกจากจะมาจ้างเองสองคนแล้วอะข้าก็ไปจ่ายใต้โต๊ะที่นั่นจ่ายใต้โต๊ะที่นี่จนข้าเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในบางลาซิตี้แห่งนี้สุดยอดเลยยอดแต่ว่าช่วงหลังๆนี่นะเว้ยครับผมข้าก็ใช้เงินมากไปหน่อยจนตอนนี้มื้อเย็นจะกินอะไรกูยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นความหวังสุดท้ายของเราก็คือปลาโลมาตัวนี้การช่วงของกำนันปักเป้าและลูกสมุนที่ได้เริ่มขึ้นในการที่จะขโมยเพชรที่อยู่ในปลาโลมาตัวนี้ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทและพอถึงวันที่มีการแข่งขันแข่งรถบางลาซิตี้2020เมื่อถึงวันนั้นเวลาที่ทุกคนกำลังโฟกัสการแข่งขันอยู่เราจะเริ่มต้นขโมยเพชรชมผลงานของฉัน
ถึง9ภาคเลยกันยังจำฉันได้ใช่ไหมฉันเล่นฟาสมา9ภาคแล้วฉันคือโดเมนิกคอนเนตโตอยากจะได้ไอติมสักแท่งหรือเปล่าฉันก็คือคู่แฝดของวินดีเซลฉันคือวินมอเตอร์ไซค์อันไปเหี้ยแกดูหมองเลยทีเดียวใช่อั้นเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเรียกอั้นอย่างเดียวมันขาดเกินถ้าอย่างนั้นผมเรียกพี่ดออย่างเดียวได้ไหมอย่าดีกว่าเดี๋ยวคนจะตกใจไปอยู่ที่ไหนเรียกเฮ้ยไอ้ดอดีมากได้ดิได้ไม่ได้ใช่อย่างนั้นจะเรียกแกว่าไบรอันแล้วกันดีกว่ารถที่ให้ซ่อมเนี่ยไปถึงไหนแล้วเรียบร้อยครับเฮียลองสตาร์ทดูได้เลยอย่าพึ่งสตาร์ทสิฉันรู้นะว่ารถคันนี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรเป็นอะไรฉันบอกตรงนะไอ้ไบอันฉันเห็นฉันในจอเนี่ยฉันนึกถึงใครบางคนว่ะใครแม่งเป็นดีวินดีเซลหรือขุนช้างก็ไม่รู้เนี่ยเอาล่ะฉันรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังบอกเลยยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนใช่ไหมล่ะเคยอะไรนะเคยเหรอใครๆก็เคยเหรออือเหรอหรือว่าแกมีรถคันนี้เป็นอะไรชุดใหญ่เลยขอไปอ่านใกล้ๆได้ไหมขอไปอ่านใกล้ๆได้ไหมขอไปเครื่องเสียงเงียบเหยียบไม่ไปไฟหน้าดับดอกยางกลับพัดจมลมเข้าถังเหยียบเบรกวืดคอมน็อกแตรไม่ดังพื้นน้ำขังบอกเหม็นประเก็นยนโอ้นี่เอามุกนี้มาขยี้ไอแดบพังของฉันไปได้เลยดีมากนี่แกซ่อมไปแล้วใช่ไหมซ่อมแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอไปสตาร์ทนิดลองดูเฮียอันนั้นมันล้ออันนั้นมันล้อล้อไม่ใช่สตาร์ทแบบนี้ใช่ไหมเอาใหม่สตาร์ทดูสิสักครู่เฮียอะไรนะสักครู่มันยังไม่ติดเลยอ่ะสักครู่เดี๋ยวนะเข้าไปอ้าวแล้วอย่างนั้นมันจะเห็นเหรอต้องดูพลิกท่าสิก็เมื่อกี้หงายแล้วมันไม่ติดไงเฮียเพิ่มพลิกหน้าดีกว่าเออพลิกอะไรเฮียอะไรนี่ฉันบอกอะไรแกอย่างว่าทำไมแกเนี่ยทำไมเป็นคนตลกเอาดีดิเดี๋ยวทำใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเรื่องเข้าไปตรงไปเข้าไปเอาไปดูอีกทีโอเคแขกรับเชิญของเรายังไม่รู้ตัวนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะโดนตั้งแต่ต้นรายการรับรองว่างานนี้ความหล่อลดลงอย่างแน่นอนลองดูเฮียหายไข่ออกมานิดนึงอีกทีออกมานิดนึงเฮ้ยเป็นยังไงอะเราอะฮะเป็นไรเหมือนรู้เหมือนใช่ใช่ไหมใช่เอามาออกมาแล้วใครเป่าอะไรนะเมื่อกี้ใครเป่ากูไม่บอก
แหมหมดรอหมดรอเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนรอทีมงานตั้งกระทะน้ำมันร้อนๆกูจะทอดมาแล้วนะเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยอ่ะมาเรียบร้อยเรียบร้อยคันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขมเมาขมเมาอะไรเดี๋ยวล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามาเอาได้เลยอาจัดไปกูเหมือนรถโฟกมากไงนี่เห็นหัวจะนึกว่ารถโฟกเหรอรถอยู่นู่นโอ้ยอุ๊ยตายแล้วอ้าวทำไมหน้าเปื้อนอย่างนี้ล่ะคะไบรอันค่ะจะให้มีอาลางคันไหนดีคะคันหน้าว่าคันหลังล้างคันนั้นได้ไหมล้างคันนี้แหละกำลังคันๆอยู่พอดีใหม่เพิ่งเองเนี่ยทำไมล่ะเลตตี้เราก็อยู่กับแฟนเราก็สวีทไปเรื่องธรรมดาแต่ว่าเลตตี้มีอะไรแถวนี้เธอขยับไปอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะพี่ดอกของเธอพี่ชายฉันเนี่ยของฉันเมียไรอันแน่ๆฉันบอกเลยว่าช่วงนี้ฉันเบื่อรถไถอยากจะนั่งซุปเปอร์คาร์บ้างนี่เธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจรถไถรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเธอไม่เข้าใจเพราะว่าเธอมัวแต่นั่งอีแตนค่ะจอมฉันบอกพี่แล้วเราก็มีเงินเราก็นั่งซุปเปอร์คาร์บ้างก็ได้พี่ก็นั่งอีแตนซะจนเนี่ยผมเนี่ยเลิกไปทั้งแหมแหมพูดถึงรูปขนาดนี้อย่าเรียกฉันว่าพี่รถแล้วเนี่ยมีอาก็ยังมีคำถามมาคุยกับไบรอันด้วยว่ามาร้องอะไรหมาร้องรถอะไรรถอะไรรถเอ๋งรถเอ๋งดูสิเงียบเลยแหละยังฉันยังมีอีกยังมีอีกมีอีกยังยอมแพ้รถอะไรไก่ร้องรถอะไรรถกุ๊กกุ๊กรถตุ๊กตุ๊กสู้ไปอย่าถอยรถอะไรอินเดียเศร้ารถอะไรรถบังทุกรถบังทุกมีอาเล่นอะไรไม่รู้ดองเล่นที่อยากเล่นบ้างอ่ะอ๋อฉันไม่ว่าฉันไม่ว่าไม่เลยอยากจะมีคำถามบ้างแกแน่ใจใช่ไหมดองรถอะไรมาก่อนรถไฟรถอะไรเอ้ยเดี๋ยวเหมือน EQ สั้นฉันบอกเลยวันนี้ฉันแต่งมาไม่ว่าจะเป็นคุณช้างหรือ EQ สั้นอะไรนะรถอะไรนะอะไรมาก่อนรถไฟรถอะไรรถโฟคืออะไรรถ1รถ2รถ3รถ4รถไฟไปยืนเล่นหน้าศัตรูให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาอ๋อหน้าศัตรูไล่ให้มาเล่นในนี้แล้วรถอะไรมาแค่ครึ่งเดียวรถอะไรอ่ะรถ 50% เฮ้ยนี่คนหรือด้วงมะพร้าวเนี่ยว่าไงไปอ่ะนี่มันไอ้ฮอปฮะไอ้ฮอปไอ้ฮอปคือตำรวจเฮ้ยตำรวจหยุดพวกแกไม่ต้องกลัวเพราะวันเนี้ยที่ฉันมาหาพวกแกฉันเป็นมิตรไม่ได้เป็นสัตว์ตรูเขาเ
สิครับเรื่องราวดูจะมีลับล่มคมในน่าจะต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่ๆเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ